ให้ตากผ้ากลางแจ้งทำไมนั่นเหรอคะมันมองแล้วมันไม่สวยงามไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีกฎแปลกๆอย่างการห้ามตากผ้าทั้งๆที่เมืองนี้เนี่ยโอ้โหแดดก็แรงลมก็แรงฝนนี่ทั้งปีตกนับครั้งได้เลยแต่ก็อย่างว่านะคะเมื่อมีกฎบังคับมาแล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวาดวานตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ LA ลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียและนี่ค่ะผ้าที่ยังไม่ได้ซักวันนี้เราจะมาซักผ้ากันที่นี่เห็นไหมว่าแดดแรงมากแต่เขาไม่ให้ตากผ้ากลางแจ้งนะจ๊ะเขาจะต้องมาอบผ้าที่นี่ค่ะและตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ที่หน้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าคนอเมริกันอ่ะเขาจะต้องมาใช้บริการที่นี่นี่นะคะด้านในเขาก็จะมีตู้เยอะมากเลยนะคะก็ตู้ราคาถูกที่สุดนะคะอยู่ที่3.50 เหรียญอันนี้เราจะซักสองตู้ก็ประมาณ100 บาทก็ตัวเล็กมากโอเคที่เราจะใช้นะคะเป็นเจลบอลอย่างนี้นะคะอยากจะบอกว่ามาใหม่ๆอ่ะก็งงนะคะว่าน้ำยาซักผ้าเขาเป็นยังไงที่นี่เขาจะใช้เป็นเจลบอลอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เมืองไทยอ่ะเขาก็หันมาใช้แบบนี้กันแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปประมาณ2 ลูกคือที่นี่ดีมากเลยนะคะว่ามันสามารถใช้ทั้งเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้แต่ว่าวันนี้เราใช้เงินสดแล้วก็ตู้เมื่อกี้มัน3.50 2 ตู้ก็อยู่ที่7 เหรียญเหรียญที่ได้มานะคะจะเป็นเหรียญแบบนี้ก็คือเหรียญเขาเรียกควอเตอร์หรือว่า25 เซนต์นะคะ4 ควอเตอร์เท่ากับ1 ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวเราไปหยอดกันนี่เป็นตู้กางเกงเดี๋ยวเราเอาแค่น้ำอุ่นก็พอแล้วGood how are you ที่นี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดโอเคครบแล้วจะได้ประมาณ24-25 นาทีนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นเจลบอลใช่ไหมเขาก็จะมีช่องแบบว่าใส่น้ำยาอยู่ข้างบนที่นี่เขามีฟรีกาแฟให้ด้วยนะคะซักผ้าก็มีแบบว่ากาแฟให้กินด้วยเอาจริงๆตู้เขามีหลายขนาดนะคะถ้าอันนี้เนี่ยขนาดใหญ่หน่อยก็อยู่ที่7.75 เหรียญตู้ที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ10.75 เหรียญหรือว่า300 บาทเลยนะคะซักทีนึงมันก็จะได้แบบว่าผ้านวมผ้าอะไรใหญ่ๆนะคะเอาจริงๆราคามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่พื้นที่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณคู่ละ100 บาทโอเคค่ะหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าไปอบกันจะบอกว่าใครที่มาอยู่อเมริกาใหม่ๆต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยอบได้หรือเปล่าไม่งั้นนะตอนแรกๆที่มอสมาใหม่ๆใช่ไหมเสื้อตัวใหญ่เนี่ยพอเป็นเสื้อเด็กเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเลือกตู้อบที่เล็กที่สุดนะที่ LA
LA นะคะอากาศค่อนข้างที่จะแห้งนะคะเวลาแบบว่าถ้าเราไม่ใส่แผ่นแอร์เนี้ยคือไม่ว่าจะจับอะไรเนี่ยเหมือนไฟช็อตอะมันจะแป๊บแป๊บแป๊บคือสร้างความน่ารำคาญมากตอนแรกมอสก็หาวิธีแก้ไขนะคะจนเจอว่าไอแผ่นอย่างเงี้ยมันช่วยได้แล้วก็ช่วยได้จริงๆด้วยตอนเราจะอบจะซักเราต้องดูดีๆนะคะเขาจะมีแผ่นป้ายบอกตรงนี้นะคะว่าเราอบได้หรือเปล่าแต่ว่าเสื้อผ้าที่ซื้อในอเมริกาส่วนใหญ่หรือว่าแบรนด์ยี่ห้อแบบว่าดีๆหน่อยส่วนใหญ่ก็อบแล้วไม่หดนะคะนี่นะคะตู้อบเห็นไหมเขาจะมีลูกศรชี้ว่าข้างบนหรือข้างล่างอันนี้ใส่ให้ถูกช่องนะแต่ว่าที่นี่เขามีช่องเดียวเดี๋ยวเราก็หยอดไปครึ่งชั่วโมงก็ให้1เหรียญ25เซนเท่ากับ37บาทนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เพิ่มไปเป็นมีเดียมมีโลมีเดียมมีไฮนะคะมีเดียมแล้วเราก็สตาร์ทก็หยอดเกินไปเพราะว่าวันนี้ค่าเราเยอะประมาณ45นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากอบแล้วค่าเราจะเป็นยังไงทำไมคนอเมริกันเขาถึงชอบอบค่ามากกว่าต่างค่าไว้แบบว่าแขวนไม้แขวนผ้าถุงเท้าอันนึงลืมอบถ้าเราลืมอบใช่ไหมเราก็เปิดตู้ได้แบบหนึ่งแต่ว่าเวลามันจะไม่หยุดเราก็ให้มันอบต่อได้โอเคค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาจะมีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถให้ตากผ้ากลางแดดหรือว่ากลางแจ้งข้างนอกได้นะคะฉะนั้นใครที่จะย้ายมาอยู่ในอเมริกาใหม่ๆจะต้องเช็คดูดีๆมีคนโดนปรับเกี่ยวกับแบบการตากผ้ากลางแจ้งอ่ะ$100นะประมาณ 3,000 บาทไทยเลยอ่ะการอบผ้าที่นี่ก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากเราก็จะเห็นว่าร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่นี่นะคะเขาก็จะมีตู้แบบว่าอบผ้าเป็นไงเยอะมากสาเหตุที่ไม่ยอมให้ตากอ่ะเพราะว่ามันมีเชื้อโรคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในอากาศที่เรามองไม่เห็นนะคะและที่สำคัญเนี่ยปัญหาก็คือมันมองแล้วไม่สวยงามผ่านไปตามย่านชุมชนของคนเราก็จะเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาไม่มีตากผ้าให้เราเห็นเลยนะคะก็มันก็ทำให้เมืองดูน่าอยู่ขึ้นคือเมืองเขาอ่ะมีแดดนะคะแล้วก็มีสภาพอากาศที่เหมาะกับการตากผ้าและอย่างการอบเนี่ยมันทำให้เสียพลังงานไปนะกลุ่มคนที่เขาคัดค้านแล้วก็อยากให้การตากผ้าในที่โล่งแจ้งเนี่ยคือสามารถตากได้นะคะแต่ตอนนี้เห็นว่าเมืองไทยเขาก็หันมาใช้ร้านสะดวกซักแล้วก็อบกันอย่างนี้เหมือนกันนะจากการที่มอสเปรียบเทียบนะเอาผ้าไปตากใช่ไหมให้มันแห้งผ้ามันจะแข็งแล้วก็ยับแล้วก็ต้องรีดแต่ว่าการอบเนี่ยหลังจากที่เราอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีกว่าตากยังไงที่นี่นะคะเขาจะมีแบบว่าที่ให้เราพับผ้าด้วยนะคะก็แล้วก็พับผ้าที่นี่แล้วก็แขวนผ้าที่นี่ยังขุ่นร้อนอยู่เลยเห็นไหมว่าผ้ามันไม่ยับเลยแล้วก็นุ่มด้วยแห้งเลยเสื้อยืดคือเราไม่ต้องรีดเลยอะไม่ยับด้วยแผ่นผ้าที่เราใส่ไปมันก็จะช่วยแบบว่าผ้าไม่ให้ยับนะคะแล้วก็ลดพวกไฟช็อตด้วยนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมผ้ามันดีกว่าตากผ้าอันนี้เป็นแบบน้ำมีแบบน้ำมีแบบผงมีแบบเจลบองเจลบองซึ่งตอนที่เรามาใหม่เราก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าคนที่นี่เขาใช้กันมานานแล้วมี57ลูกราคาประมาณ400
บาทไทยมันเอาไว้ใส่ในเครื่องอบผ้าให้ผ้าเรานุ่มแล้วก็ไม่ยับคือคนที่เนี่ยเขาจะไม่นิยมรีดผ้ากันไงเขาก็เลยจะใช้แผ่นอันนี้มากกว่าเพราะว่าหอมแล้วก็ให้ผ้าแบบว่าไม่ยับด้วยจะเป็นเม็ดๆเอาไว้แบบว่าตอนอบผ้าแล้วที่นี่เขาจะมีแบบว่าแผ่นอบผ้าเพราะว่าที่เนี่ยมันหนาวพออากาศเย็นแล้วมันก็จะแบบว่าไฟฟ้าสถิตเขาจะมีแผ่นสำหรับไฟฟ้าสถิตโดยเฉพาะเลยนะเห็นไหมสตาร์ติกกล่องละประมาณ200บาทไทยมี105แผ่นเยอะมากมีหลายแบรนด์เนาะ